ก็คือแบบว่าช่วงนี้ครับผมอ่ะได้ทำการไปซ้อมไอรอนไฟบ่อยมากนะครับเพราะว่าไอรอนไฟเนี่ยมันจะต่อยเดินหน้าแล้วถ้าผมไม่ซ้อมมันคงไม่ได้เดี๋ยวผมจะโดนยำเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็อาจจะแบบมีคลิปดองไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดน้องๆเห็นว่าคลิปมันถูกดองไว้ก็อย่าแปลกใจนะครับมันต้องดองจริงๆโอเคพาร์ท5ไปดูกันเลยครับดูว่าเป็นยังไงผมลงหมดอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับหมดมันเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผม12ชางมันอีกแล้วนะครับใน Minecraft One Piece ในเอพิโซดที่เท่าไหร่วะน่าจะ5ถ้าเกิดสมมุติผมเป็น5แต่ถ้าเกิดเอา2กับ3รวมกันมันจะกลายเป็น45แล้วกันโอเคครับในตอนที่3นี้นะครับเราได้ทำการลงมอดเพิ่มมานะครับผมเป็นมอดวันพีซตัวอื่นนะครับที่จะทำให้มอนสเตอร์เยอะขึ้นแล้วก็มีสกิลดาบมีสกิลอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะรำตึงๆได้มากกว่าเดิมอย่างนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยเราก็จะลำได้นะครับลำดาบได้เทพกว่าเดิมนะครับทำให้มันเจ๋งขึ้นนะครับผมแบบวิ่งไปเลยเนี่ยก็เท่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเจอกับอาคาอียุทธและวันนี้เราจะเปลี่ยนผลนะครับตามที่น้องๆบอกกันนะครับผลที่วันนี้พี่จะเปลี่ยนนะครับผมตอนแรกอ่ะพี่อ่ะกำลังคิดว่าพี่มีผลเยอะมากมายพี่มีเนี่ยซูชิโนมิก็คือผลกราวิตี้นะครับผลแรงโน้มถ่วงก็มีอ่ะผลมีผลแรงโน้มถ่วงมีผลของผลแสงอ่ะผลฟินิกก็มีครับผลฟินิกแล้ววันนี้ที่ผมไปใช้กันก็คือผมไปใช้ผลแสงแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผลแสงนี่โอ้ยกินแล้วมันรู้สึกมีพลังเหลือเกินมาอาคาอียุทธเมื่อกี้มันอยู่ไหนเน่ผมเจอแล้วอาคาอียุทธไหนมาครับเพราะว่าผลแสงมันมีท่าบริงนะครับมาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับน้องๆที่ผมไม่ได้บอกนะครับคือแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาให้ทุกคนดูก่อนคือถ้าเกิดสมมติว่าเลเวลผมครบ100นะครับมันจะสามารถปั้นเผ่าผมได้นะครับคือตอนนี้ผมเป็นเผ่า V1 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเลเวลผมครบ100นะครับผมจะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเผ่า V2 ได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมันถึงเลเวลเท่าที่มันสมควรนะครับและตรงกับประเด็นมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นเผ่า V4 ได้ไอ้สัตว์วันพีนะไม่เชื่อบล็อกฟู้ดโอเคครับก็คือมันมีถึงเผ่า V4 นะครับก่อนอื่นผมขอตบกับอาคาอียุทธก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยตบอาคาอียุทธไม่เข้านี่ไงไอ้เราไอ้ต้องมีฮาคิก่อนนะครับในการตบอาคาอียุทธนะครับในการโอ้โหอาคาอียุทธตบผมทีเดียวตัวกระจุยจริงปะเนี่ยโอ้ต้องใช้ดาบแสงและดาบแสงมาผมขอดูดาบใช้ท่าอะไรดีนี่ไงโอเคครับตอนนี้เราต้องลองกับอาคาอียุทธสักแป๊บนึงนะครับอาคาอียุทธอยู่ไหนเมื่อกี้เราต้องค่อยๆโจมตีเขานี่ไงเอาไปกินอย่าโอเคต้องใช้เป็นท่าแบบท่าดาบท่าอะไรพวกนี้หน่อยโอ้โหตีไม่เข้าเลยโอ้โหนี่ไงยิงลำแสงใส่ยิงใส่อาคาอียุทธไม่เข้าครับผมแล้วที่เป็นอาคาอียุทธนี่ไงเอาดิผ่านโลกต้องท่านี้มันถึงจะพอตีอาคาอียุทธได้แต่แบบปกติคือเราตีไม่ได้ครับเพราะว่ามอดนี้ผมยังไม่ได้ฝึกฝนฮาคิฮาโคมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเป็นที่จะต้องปล่อยอาคาอียุทธไปก่อนนะครับยังไม่สามารถตบกับอาคาอียุทธได้ในตอนนี้ไปดีกว่าอยู่ไปก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมนะครับโอเคครับเราก็ต้องการปั๊ม EXP ของเรานะครับผมให้เลเวลเราเยอะก่อนนะครับจนกว่าเราจะได้ฮาคิแบบฮาคิสำหรับเกมนี้มานะครับไม่ใช่ฮาคิเกมแบบเกมปกติคุณเก็ตใช่ไหมฮาคิเกมเนี้ยนี่ฮาโอเคนี่เห็นป่ะเราก็จะได้ท่ามาครับ observation ฮาคินี่ถ้าเกิดเลเวลมันถึงเราก็ได้แบบได้ฮาคิเพิ่มมาก็คือฮาคิสังเกตนะครับตอนนี้ observation ฮาคิฮาคิสังเกตนั่นเองโอเคแล้วงั้นเราต้องมีฮาคิก่อก่อนนะผมถึงจะตีอาคาอียุทธเข้านะครับตอนนี้ยังตีอาคาอียุทธไม่เข้านะครับมาเข้าที่นี่ก็ได้ครับเพื่อไปปั๊มเวลเฮ้ยลูฟี่2ปีต่อมาโอ้ลูฟี่มีฮาคิราชันเอาอะลูฟี่ที่นี่มันให้มันได้อย่างนี้สิวะโอ้โหลูฟี่มันต้องโหดอย่างเงี้ยเลยครับไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรไร้สาระโอเคนี่แหละลูฟี่ที่ผมคู่ควรกับการตบไอ้อะไรเนี่ยอะไรแล้วอ่ะเอ้ยโอเคแน่นอนว่าเราก็มีท่านะครับท่าเทวาอาสันนี่เทวาอาสันเฮ้ยท่าไม่โคตรเท่อะไอ้น้องท่ามันจ้ำเกินนี่ครับโดนเทวาอาสันเข้าไปก็ตายกันหมดเอาอะไรมากกูวะนี่คุณสามารถมานั่งเก็บเยี่ยพี่จ่ายพวกกระจอกพวกนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมโอเคครับตอนนี้เราก็มีฮาคิเกาะแล้วครับอามันนั้นฮาคิครับที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้ฮาคิเกาะมาแล้วก็ลูฟี่ตอนนี้จมน้ำอยู่นะครับให้มันได้อย่างนี้ดูวะนี่เราก็สามารถดู EXP จากการกด E ได้นะครับมันแบบว่าผมบอกเลยว่ามันเทพกว่าเดิมมากเลยหลังจากที่ผมได้ลงมอดตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับมันทำให้เกมมันดูน่าเล่นกว่าเดิมผมคือตอนนี้ผมมีฮาคิเกาะและผมอยากรู้เหลือเกินว่าผมเนี่ยจะสามารถที่จะเอาชนะอาคาอียุทธได้หรือยังนะครับจากอาคาอียุทธเมื่อกี้นะครับปกติมันก็ควรที่จะเอาชนะได้แล้วนะเอาตรงๆอ่ะนะอันนี้อย่างที่ผมคิดคือผมต้องนั่งฟาร์มจากตัวละครกระจอกๆหรือไม่ก็แบบจากที่ที่มันดูแบบที่กระจอกๆประมาณแบบอ่อนๆก่อนนะครับไม่งั้นคงไม่สามารถไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะแบบพวกบอสมอนสเตอร์หรือพวกนี้ได้เลยนะครับต้องฟาร์มจากอะไรที่มันดูแบบอ่อนๆไว้ก่อน5 minutes later โอเคครับตอนนี้เราก็ได้นี่ซูเปอร์ฮาคินะครับหรือว่าน่าจะเป็นฮาคิแบบสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงนะจากที่ผมคิดไว้นี่ไงเป็นฮาคิที่สมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะตบได้แบบเรียบง่ายมากกว่าเดิมนะครับเนี่ยรอเจอพวกบอสเกิดเลยตามแมปบางทีมันมีโอกาสที่จะสปอนบอสมานะครับบอสบางทีแบบมันสปอนแบบมุมๆสั่วๆทุกคนเลยบางทีผมเจอพิสต์ทรีบางทีก็เจอบอลเควบางทีเจออะไรเต็มหมดเลยนะครับเฮ้ยเบลามี่เอาว่ะไหนขอลองดูหน่อยดินี่ไงสักทีนึงไปยิงผลแสง
แล้วก็ฟันปิดฉากง่ายเหลือเกินแป๊บเดียวมันแพ้แล้วเหรอเบลลามี่เนี่ยโอ้โหดรีมออฟอีเดียตครับไม่น่าเชื่อผมฆ่าแบบโคตรง่ายอ่ะเฮ้ยกัปตันไหนขอดูหน่อยกัปตันกัปตันกองทัพเรือปั๊บแล้วเดี๋ยวจอดเลยว่ะเอาวันน่าจะแรงไปหน่อยเฮ้ยผมเจอนี่ทุกคนบาร์กี้บาร์กี้บาร์กี้เฮ้ยบาร์กี้จริงปะเนี่ยไหนขอลองหน่อยดิผมเจอบาร์กี้เราบาร์กี้ตายแล้วเหรอเอาตัวนี้ครับตัวนี้อยู่กับจินเบย์ผมจำไม่ผิดตัวนี้อยู่กับจินเบย์เป็นเผ่ามนุษย์เงือกคือกันไหนขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิตีผมไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกผมกินผลแสงเข้าไปนะครับมันเลยไม่มีใครตีไม่น่าจะมีใครตีผมเข้าแล้วตอนนี้เรียบร้อยเฮ้ครับเดินว้าวนั่นมันนักดาบระดับหนึ่งมีฮอกไม่รู้จะไหวไหมเปิดฮาคิเอาละมีฮอกถึงเวลาแล้วสตองสแลชโอเคอุ้ยมีฮอกหมดนี้คงน่าจะสู้เราไม่ไหวนะครับคนละระดับกันเลยว้าว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 นี่ไงอุ้ยแรงโฮลิซอนสไลช์นี่ไงดิวว้าวว้าวถ้ามีฮอกตีเราไม่เข้าเลยดูดิโอ้ตายมีฮอกเราอะเข้าไปนอนไปเราอะนะนอนเราอะนอนได้แล้วเราอะนอนได้แล้วเรียบร้อยครับได้เฮฟวี่เจมมานะครับอายูนิคเจมโฮลดิ้งอันบิลีฟเป็นเจมพิเศษที่คนที่ถือจะได้รับพลังพิเศษมาโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอว้าวแล้วก็ได้ดาบมีฮอกมามีฮอกไนฟ์โคตรแรงแต่นี่แรงกว่าครับเอ็นมาแรงกว่าเฮ้ยมีฮอกไนฟ์มาทำไมวะมาแบบมันเท่อยู่นะมีฮอกไนฟ์เนี่ยว่ามันได้อยู่ว่ามันเท่อยู่มันเท่อยู่ทำชุดเกราะมังกรกันหน่อยดีกว่าครับรองเท้ามังกรเกล็ดมังกรทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วเนี่ยไหนผมขอดูหน่อยดิลูฟี่ภาควานโนไหนลูฟี่ภาควานโนโกมุโนลูฟี่ภาควานโนนี่ยังครับโอ้โห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 ยังไม่น่าไหวว่ะเจอกับลูฟี่ภาควานโนโอ้ลืมไปครับว่าจมน้ำก็จบอันนี้ว่าไปเลยเทวะอาสันนี่โอ้จมน้ำก็จบแล้วนี่ว่าลืมไปเลยครับแม่นักคนใช้ผลพิศานี่มันหน้าสมเพชนะครับตรงนี้มันจมน้ำแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างนี้นี่แหละจบสักทีเรียบร้อยครับเราก็กำจัดลูฟี่ภาควานโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างล่างมันดรอปอะไรมา2อันไม่รู้ลองลงไปเก็บดูปุ๊บไหนลูฟี่ดรอปอะไรมาดรอปเป็นอุ้ยเทรเชอร์เชสเปิดมาอ๋อนี่มันหีบสมบัตินี่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเปิดหีบสมบัติพวกนี้ผมสามารถใช้ได้2ผลเลยฮะมันจะดูขี้โกงไปหรือเปล่านะ2ผลผมขอไม่ใช้แล้วกัน2ผลแต่ที่แน่ๆเรามาเก็บของข้างในนี้กันก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยลูฟี่ภาค4จักรพรรดิโอ้ชิตโอ้โหโคตรแรงถ้าเกิดลูฟี่4จักรพรรดิมันก็ต้องมีนั่นดิเกียร์5ไม่สู้ดีกว่ายังไม่ถึงเวลากูยังเก็บเวลไม่ได้เลยเฮ้ยผลโอ้โหผลท้ายตัวเอามาทำไมเฮ้ยดาร์คคิงซิลเวอร์แลลี่โอ้โหเฮ้ยแต่ว่าผมได้พอไหวกับแลลี่นะเปิดฮาคิก่อนอืมพอไหวอยู่แลลี่พอไหวอยู่ปังแต่พอแบบพวกนี้มีฮาคิคือมันตีผมเข้าแบบยับเลยเว้ยปกติมันปกติที่ตีผมไม่เข้าก็ได้แต่พวกมีฮาคิเนี่ยมันตีโคตรแรงอ่ะโอ้โหมันได้อย่างงี้ดูวะเอ้ยนี่มันแรลลี่แก่เราไปกูต้องเจอทั้งแรลลี่แก่ทั้งแรลลี่เด็กวะเนี่ยโอ้นี่ไงแรลลี่โอ้เอาดิคิดว่าใช้ได้คนเดียววะแรลลี่วุ้ยแรงมาดิแรลลี่จัดให้ได้หมดนี่ไงเอาไปอุ้ยแรงอยู่เรียบร้อยครับกำจัดแรลลี่โอ้โหบอกเลยว่ายากมากนะครับกับการตบแรลลี่เรียกว่าคุยได้อยู่พอคุยได้อยู่ Holy moly Goldie Roger Oh shit โอ้เทวาอาสันเทวาอาสันโอ้โหใครเขาด้วยดิอุ้ยอุ้ยจะสู้กับ Goldie Roger ไงดิจะสู้กับ Roger ไงดิโอ้โห Roger โคตรแรงอ่ะขนาดผมเปิดฮาคิเกาะอยู่เนี่ยนี่ไงนี่โอ้โหชีตไหนขอดูหน่อยดิโรเจอร์อู้มนี่ไงอุ้ยนี่ยิงปิ้วไอ้ท่ายิงบีมของผมอ่ะมันลดแค่3อ่ะคุณคิดดูดิถ้ายิงบีมอ่ะลดแค่3ท่าของผลพิศาจอ่ะ5 minutes later นี่ครับโรเจอร์เหลือ48ว่าผมจะชนะผมชนะแน่นอนเอาอะไรว่าไม่ชนะแล้วลาก่อนโรเจอร์นี่ไงโอเคครับผมก็สามารถที่จะฆ่าโกลดี้โรเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้หมวกฟางมาว้าอุตตะหมวกฟางโอเคมาลองเปิดหีบกันดูดีกว่าครับเปิดอันนี้ได้ของงงเปิดนี้2อันไม่ได้เลยนะครับโอ้โห
สามารถเอาชนะโกดีโรเจอร์ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติตามภารกิจตอนนี้ผมอะตบโกดีโรเจอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้ไอฮาคิที่ผมต้องการเลยนะครับนี่ไงฮาคิราชาได้แล้วนี่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ฮาคิราชามาแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาที่ผมใช้สแลชตอนนี้นะครับก็จะมีติดความสามารถของฮาคิราชามานะครับที่ทุกคนเห็นกันเดี๋ยวมันจะมีแบบมันจะมีประกายแสงโผล่มานะครับก็คือเป็นความสามารถของฮาคิราชานะครับซึ่งตอนนี้นี่ดูนี่เป็นไงเรียกว่าตอนที่เราตีเนี่ยจะมีฮาคิราชาโผล่มาด้วยนี่คุณรู้ไหมว่าทำไงถึงจะเหมาะสมมากลายเป็นบอสแบบเขาเรียกว่านะคนที่โหดที่สุดในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้คนดูกันพักเปิดฮาคิราชาแค่นี้ก็จบแล้วคิดดูดิฮาคิราชาที่เปิดฮาคิราชาแล้วไอ้น้องมันหมดเวลาเล่นตลกกันแล้วไอ้น้องนี่แหละครับเขาเรียกว่าไม่น่าจะมีอะไรทำอันตรายผมได้แล้วผมว่าผมเปลี่ยนผลดีกว่าครับผลแสงเบื่อและผลนี้ดีกว่าผลฟินิกผลฟินิกก็คือถ้าเกิดสมมติผมกด H ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนเป็นโซออนฟินิกนะครับบินได้หรือเปล่าต้องบินได้ดิเฮ้ยมึงบินไม่ได้หรอวะบินไงย่อมเป็นฟินิกซ์แล้วมึงบินได้ไหมเนี่ยกดเฮดนี่ไงบินได้อ๋อมันบินแบบมันบินแบบล่อนนะอะไรผมก็นึกว่ามันบินแบบไม่ล่อน A few moments later โอเคครับแต่มันก็ดีครับมันก็เป็นเหมือนอีเล็กทราใช่ไหมมันก็ทำให้เราแบบบินได้แบบง่ายๆนะครับเนี่ยแป๊บเดียวผมก็บินมาจนถึงที่อื่นเห็นไหมเนี่ยเราบินไปที่อื่นแบบโคตรง่ายถือว่ามันก็โอเคนะมันก็ถามว่ามันแย่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนเออแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นดีครับคุณเก็ตใช่ไหมเพราะแบบมันก็นะมันก็ยังมีข้อเสียของมันอยู่นะครับข้อเสียมันเยอะอยู่ด้วยเฮ้ยเรือซันนี่เราเคลียร์ไปอย่างหวะเรือนี้แน่ยังไม่เคลียร์นะครับเรือนี้มีฮอกโคไดโอ้โหมีทั้งฮอกโคไดมีใครอีกวะเนี่ยเรือโรเจอร์อีกแล้วอ๋อนะกูยังเจอกับโรเจอร์ไม่จบอีกเหรอวะเอาดิโอ้จบซะทีโอ้โหกูจบโรเจอร์กูโดนมีฮอกอีกเหรอเนี่ยดาบจริงโอ้แค่ตัวเดียวก็จะตายแล้วนี่เขาเรียกว่าการต่อสู้ที่รุนแรงเกินครับจบโรเจอร์โดนมีฮอกซัดต่อกลางทะเลบ้าไปแล้วสู้บนบกก็ได้มั้งตบเลยกลางทะเลโอ้ยเจ็บนั่งเรือแป๊บมึงโดนแน่นั่งเรือแป๊บมึงโดนแน่มีฮอกมึงโดนแน่มีฮอกแล้วไงวะมีฮอกแล้วไงวะเรือก็ไม่แตกโอ้ยเรือจมน้ำไปโอ้ผ่าไปอีกทีนึงได้ตายแล้วรอบเนี้ยผมว่าท่าสุดท้ายไปเรียบร้อยครับโอ้ Strongest Swordman in the World ไปดูดิว่ามันดรอปโยรู้หรือเปล่าถ้าดรอปโยรู้นี่ใช้ได้เลยดรอปไม่โยรู้อ่ะโอ้โหไม่ดรอปแต่อะไรมาเนี่ยโยรู้กูอยู่ไหนคือกูไม่ได้อยากได้พวกที่กูอยากได้โยรู้มึงเป็นมีฮอกไม่ดรอปโยรู้โอ้ชีตผมผิดหวังในตัวมีฮอกเหลือเกินกูตายโอเคครับผมก็ตายกลับมาครับเจออะไรวะเนี่ยผมเซฟไปไหนเนี่ยโอ้ผลปีศาจผมก็หายผลปีศาจผมหายไปแล้วครับฟินิกดีแล้วนูบเหลือเกินฟินิกดิผมใช้ไม่เป็นนะผลฟินิกเนี่ยแล้วแบบท่าสุดท้ายมันขึ้นว่า work in progress ครับก็คือว่าท่าสุดท้ายอันติฟินิกนี่คือยังไม่ได้ใส่เลยโอ้แล้วให้ผมมาใช้บ้าไปแล้วจะไปใช้ยังไงฮะว้าวจะยามาโตะด้วยฮะรอบนี้ป้าบไหนผมขอดูยามาโตะหน่อยว่าจะโหดขนาดไหนอุ้ยยามาโตะนี่พวกเราปะถ้าเกิดผมตีไม่ได้ก็แปลว่าพวกเรานะครับเนี่ยโอ้ยแต่มันก็พอตีได้อยู่นี่ว่าตอนนี้ผมไม่มีผลพิศานะครับถือว่าสบายครับลงน้ำได้สบายไปสบายหรือผลพิศาไม่มีแล้วลงน้ำได้สบายหรือนี่ไงเรียบร้อยครับยามาโตะคือเรามีโอกาสที่จะได้ผลพิศาจากนี่ด้วยนะเนี่ยผลพิศาจากมอดเนี่ยแต่ผลพิศาจากมอดที่ผมเล่นอยู่เนี่ยไอ้มอดนี่มอดนึงที่ไม่ใช่มอดหลักอะแบบผลพิศาหายากมากผมบอกเลยหาแบบยากโคตรอะแบบมันต้องเปิดในกล่องโกใช่ไหมแล้วมันจะมีโอกาสดรอปผลพิศาครับแต่โอกาสดรอปมันแบบ0.000กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่มันน้อยแต่เปิดพวกเนี้ยมันมีโอกาสดรอปผลพิศาจมาครับแต่คือโอกาสดรอปมันยากเว้ยคุณดูดิเปิดมาทับตามยังไม่เจอเลยนี่เจอแล้วนี่ว่าผลโมคุโมคุโนมิผลอ๋อผลโมคุโมคุโนมินะเรียบร้อยครับผลโมคุโมคุโนมิครับชาเลนจ์คอมพลีทเอาเวคเคนว่ะโอเคผลนี้นะครับผลโมคุโมคุโนมิหรือว่าผลของสโมเกอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะใช้ได้ถึง2ผลเลยนะครับก็คือเป็นผลจากมอดนี้แล้วก็ผลจากมอดปกติของผมนี่ผลมอดปกตินี่ตอนนี้ผมว่าผมน่าจะต้องกินผลอื่นแล้วว่ะผลเมื่อกี้คือมันไม่ค่อยดีเลยทุกคนเก็ทป่ะเราจบที่ปราบไคโดนะครับก็คือปราบ4เทพโจรสลัดแค่นี้ก็จบแล้วนะครับนะแต่ว่าน่าจะอีกประมาณสัก2สัมภาษณ์เนี่ยจบแล้วเอ้ยมีผลเมล่าด้วยเหรอเนี่ยผลนี่แหละผลกมุกกมุนโอ้เฮ้ยอาคาอิยุทธเฮียทูเฮียเปิดเกียร์2ก่อนเดี๋ยวอาคาอิยุทธต้องเปิดเกียร์2ครับนี่ไงหมัดยางยืดนี่หมัดปืนกลยางยืดโอ้ทำอันตรายอาคาอิตุไม่ได้เลยล็อกเก็ตยางยืดอุ้ยอาคาอิยุทธใครยุทธนี่ออกไปท่ามัด
อุ้ยแรง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 อาคาอิยุทธต่อยโคตรแรงเรียบร้อยครับเราจัดการอาคาอิยุทธเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อาคาอิยุทธก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับวู้จบอาคาอิยุทธให้มันได้อย่างนี้ดีวะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในร่างเกียร์2อยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ OP มากอยู่ในร่างเกียร์2นี่ก็สบายครับเวลาโจมตีอะไรพวกเนี้ยโหดหมดไอ้น้องแต่รู้สึกว่าในภาคนี้จะมีแต่ถึงแค่ร่างเกียร์2นะครับร่างเกียร์อื่นนี่คือแบบมันจะยังไม่มีนะครับทุกคนก็คือคนน่ะคนที่เล่นน่ะจะไม่มีแต่คนที่เป็นมอนสเตอร์ในเกมมันจะมีครับประมาณนั้นเออโอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้ผมคิดว่าน่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนภารกิจในครั้งหน้าผมคิดว่าเราจะไปกำจัดมอนสเตอร์ที่โหดกว่านี้นะครับก็คือแบบพวกแนว7เทพโจรสลัดนะครับซึ่งมันจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนะก็พาร์ทนี้ก็ไม่จบแค่นี้ก่อนนะครับเป็นการรีวิวแบบว่าผมเอาม็อดใหม่มาใส่ไงแล้วแบบเขาเรียกว่าฟาร์มม็อดใหม่จนผมคิดว่าเราน่าจะเวล72ก็คือแบบเวลมันก็พอๆตันอยู่นะครับสำหรับผมแบบเนี้ยเห็นป่ะสู้ยามาโตะสบายเลยครับนะครับโอเคพาร์ทนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ